หลังจากที่เริ่มการประชุมรัฐสภาตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะคะแล้วมีการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่าฝั่งของพรรคพลังประชารัฐมีการเสนอชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะที่ในส่วนของ7พรรคการเมืองก็เสนอชื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะซึ่งขณะนี้ที่ประชุมกำลังมีการอภิปรายกันนะคะว่าจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่เนื่องจากตอนนี้เสียงทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันประธานในที่ประชุมจึงให้โอกาสทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการโหวตแบบเปิดเผยค่ะการประชุมรัฐสภาเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะคะซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้เน้นย้ำขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเข้าสู่วาระการเสนอชื่อโดยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและส.ส.ให้การรับรองจำนวนเกินกว่า50คนจากนั้นนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่พรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็มีการรับรองจากส.ส.เกินกว่า50คนในมาตรา160ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนได้มีการแถลงจุดยืนหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่าส่วนตัวเคารพในมติของพรรคแต่ยอมรับว่าเคยคาดหวังและพยายามให้พรรคเป็นทางเลือกที่3ทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบและสนับสนุนการทำหน้าที่ของรัฐบาลโดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเป็นประชาธิปไตยมาบังหน้าแต่เมื่อไม่สำเร็จไม่สามารถฝ่าฝืนมติของพรรคได้จึงต้องขอโทษทุกคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อรักษาเกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่จะต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเราต้องยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการเพื่อสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับประเทศจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะแต่เกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่มีคำขวัญว่าสัจจังเวอมตะวาจาที่จะต้องรักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนเพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้นผมยึดถืออุดมการณ์และหลักการเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอยแต่เพราะผมเชื่อว่าการเมืองที่มีอุดมการณ์และหลักการเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้คานทีเคยส่งจดหมายให้กับหลานครับพูดถึงบาป7ประการทางสังคมหนึ่งในนั้นคือการเมืองที่ปราศจากหลักการผมไม่สามารถทำบาปนั้นได้ครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับแล้วจะรับผิดชอบยังไงกับพรรคต่อไปคะท่านคะก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะสมาชิกจาก7พรรคร่วมในขั้วพรรคเพื่อไทยนะคะมีการหารือกันซึ่งแกนนำก็มีทั้งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคแล้วก็มีหัวหน้าพรรคอีก6พรรคการเมืองค่ะระหว่างการประชุมนายธนาธรก็ได้มีการขอบคุณสมาชิกพรรค7พรรคนะคะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็เตรียมบุคคลที่จะขึ้นอภิปรายโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีผู้ที่เตรียมอภิปรายจำนวน20คนนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนายแพทย์ชลนาถสีแก้วนายจิรายุห่วงทรัพย์นายสุทินคลังแสงและก็นายชวลิตวิทยสุทธ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีสมาชิกจาก7พรรคร่วมนะคะที่จะขออภิปรายเช่นเดียวกันรวมแล้วทั้งหมดมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้จะอภิปรายเรื่องของคุณสมบัติจำนวน40คนโดยมีการขอเวลาจากประธานรัฐสภาเป็นเวลา10ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นก่อนที่จะเปิดให้เลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
สำหรับขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับพรรคที่มีส.ส.เกินกว่า25เสียงขึ้นไปนั้นจะสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตามเงื่อนไขก็จะมีพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะคะว่ามีการเสนอ2ชื่อด้วยกันก็คือจากพรรคพลังประชารัฐที่เสนอชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและฝั่งของ7พรรคการเมืองที่เสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการก็มีกำหนดให้ทางสว.ได้เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจากนั้นก็มีการรับรองค่ะจากผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกหรือว่าจำนวน50คนซึ่งขั้นตอนนี้ได้ผ่านไปแล้วจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการอภิปรายนะคะที่ทางประธานรัฐสภายืนยันว่าจะเปิดให้อภิปรายได้อย่างเต็มที่ไม่กำหนดกรอบเวลาแต่ว่าขอให้ทุกคนนั้นกำหนดเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ใช้การพูดกันด้วยหลักของเหตุและผลค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการขานชื่อเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นการขานชื่อทีละคนค่ะซึ่งผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งหรือว่าจำนวน376คนจากส.ส.ทั้งหมด700คนค่ะซึ่งขณะนี้มีจำนวนส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมนะคะอยู่ที่ทาง200ขออภัยค่ะ498คนสำหรับคะแนนเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงจุดยืนของส.ส.แต่ละพรรคการเมืองก่อนหน้านี้นะคะคาดว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐมีการเสนอชื่อของพลเอกประยุทธ์นั้นมีพรรคการเมืองสนับสนุนทั้งหมด19พรรคมีจำนวนส.ส.สนับสนุน254เสียงในส่วนของ7พรรคการเมืองค่ะมีเสียงสนับสนุนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ที่246เสียงนะคะแต่ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าในส่วนของสมาชิกพรรคจะโหวตให้กับฝั่งตรงข้ามหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยเรื่องของการซื้อเสียงหรือว่างูเห่าขึ้นมานั่นเองค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะคะว่าทางประธานนั้นได้มีการจะให้โหวตเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ได้มีการถอนมติแล้วเพราะมองว่าหากถกเถียงกันเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์จะทำให้ที่ประชุมนั้นต้องเสียเวลาดังนั้นเรื่องนี้ตกไปค่ะว่าผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วนะคะแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่เรื่องของการอภิปรายเรื่องของคุณสมบัติแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยและ7พรรคที่มีการหารือกันก่อนหน้านี้มีส.ส.แสดงตนว่าจะอภิปรายเรื่องของคุณสมบัติถึง40คนด้วยกันซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาถึง10ชั่วโมงในเบื้องต้นนี่ยังไม่รวมเรื่องของส.ส.ของพรรคอื่นๆที่จะต้องมีการอภิปรายหลังจากนี้ก่อนที่จะมีการโหวตซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างยาวนานค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการประชุมรัฐสภาในช่วงเช้าวันนี้นะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณปวินาค่ะก็เป็นไปอย่างชัดเจนนะคะว่าวันนี้จะไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ในส่วนของผู้ที่จะมาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั่นเองแต่ว่าณขณะนี้ดูเหมือนว่าการประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างส.ส.และส.ว.อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานวันนี้ไม่รู้ไม่แน่ว่าอาจจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะอย่างที่คุณปวินาบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าณขณะนี้ค่ะจะมีการอภิปรายเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือทางฝั่งเพื่อไทยเขาบอกว่าน่าจะมีส.ส.นี่นะคะที่จะอภิปรายคุณสมบัติถึงประมาณ40คนใช้เวลาเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงถ้านับตั้งแต่ตอนนี้นะ 11:30 นนับเลยไป10ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะประมาณ4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็อาจจะ5ทุ่ม5ทุ่มเพราะแต่ละท่านเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการอภิปรายเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยไม่น้อยแล้วระหว่างอภิปรายก็คงไม่ได้ราบรื่นนะฮะคงไม่ได้พูดเฉยๆฮะน่าจะมีการทักท้วงผิดข้อกำหนดข้อโน้นข้อนี้ข้อนั้นซึ่งอาจจะใช้เวลาที่ล้นเกินจาก4ทุ่มครึ่งไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเกิดคำนวณระยะเวลาณปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในวันนี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะต้องรอความคืบหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆกันก่อนเลยนะคะที่ห้องประชุม TOT นะคะเดี๋ยวเราตัดสัญญาณค่ะจากทางทีวีรัฐสภาเดี๋ยวไปติดตามชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเสนอคนไม่มีคุณสมบัติเท่ากับไม่ได้เสนอนะครับรัฐธรรมนูญบอกงั้นนะเพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วก็ผิดคุณสมบัติหลายข้อ
อย่างเช่นข้อที่4บอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ข้อ160วงเล็บ5บอกว่าต้องไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของมาตรฐานจริยธรรมซึ่งมาตรฐานจริยธรรมออกเมื่อปี2561เป็นมาตรฐานคุณธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแต่รัฐธรรมนูญเขารู้ว่าผู้แทนกับวุฒิยังไม่ได้เขียนจรรยาบรรณเขาก็เลยเขียนต่อไปว่าให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมนี้กับสภาผู้แทนกับวุฒิกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นการฝ่าฝืนมติหรือไม่มีคุณสมบัตินี้เป็นเรื่องที่สภานี้จะต้องพิจารณาท่านประธานครับท่านประธานบอกว่าต้องเห็นการเห็นสภานี้ใช้ข้อบังคับที่เคร่งครัดดำเนินการอย่างมีเกียรติผมกราบท่านประธานนะครับเวลาท่านบอกว่าจะอนุโลมอะไรเนี่ยผมยังเปิดข้อบังคับไม่เจอว่าท่านใช้บังคับข้ออะไรกลับมาเรื่องคุณสมบัติเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ5บอกว่าต้องเป็นบุคคลที่เคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ฮะย้อนอดีตไป 4-5 ปีไม่ใช่แล้วถ้าเราใช้สติปัญญาใช้เหตุผลไม่ใช่เขาไม่เคารพวิธีการของประชาธิปไตยผมไม่ต้องพูดหรอกเขาใช้วิธีไหนทุกคนรู้จักหมดแล้วไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยแน่นอนการประกาศเลิกใช้รัฐธรรมนูญหรือบ้านชาวบ้านผมเรียกว่าฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเมื่อมีปัญหาค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมไปเนี่ยนะคะก็เป็นอันการอภิปรายเรื่องของคุณสมบัตินะคะนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะคุณขจิตถ่ายวิคมสสจากพรรคเพื่อไทยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในส่วนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานมากเหลือเกินเพราะว่ามีสสทั้งในส่วนของพรรคร่วมแล้วก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองที่จะมีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีถึง40คนซึ่งก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ10ชั่วโมงด้วยกันซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณขจิตได้มีการอภิปรายไปก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีที่สำคัญก็คือเท่าที่จับใจความได้นะก็คือเรื่องของมารยาททางจริยธรรมทางการเมืองแล้วก็จะต้องไม่เป็นพนักงานข้าราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนั่นเองที่มีการอภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ